ท่านครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ให้คะแนนหรือเปล่านะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็โอ้โหใส่กันยับเลยนะแต่ว่ามวยหญิงเนี่ยก็ยังอยู่การต่อยในซูเปอร์ไฟท์แบบนี้นะครับก็คือการคัดเลือกนะครับเพื่อจะหานักชกนะครับเข้าไปสู่ในไทยไฟท์ลีกด้วยอ่ะนี่เป็นซูเปอร์ไฟท์นะครับคาดเชือก53กิโลกรัมหญิงครับเคยเจอกันแบบสวมนวมสมัครเล่นครับวันนี้มาเจอกันในรูปแบบคาดเชือกเดี๋ยวดูครับมุมดำอย่างยิ้มสยามที่เคยแพ้มาจะแก้มือล้างตาได้หรือเปล่าครับ 2-3 ปีที่ผ่านมายังไม่สายครับความแค้นอยู่เต็มอกแน่นอนครับยิ้มสยามเมื่อสักครู่ก็มีอาจารย์จืดนะครับอาจารย์จืดจากโรงเรียนกีฬาโคราชครับนำทีมมาเองครับนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์จุ๊แล้วครับพยุงศักดิ์รัตน์สัตว์ครับเตะขวาไปก่อนครับคู่นี้เชื่อเหลือเกินว่าแลกแข้งกันสนุกครับนะครับแหมยกแรกนี่ก็อยู่ชั้นดูเชิญก่อนนะครับเอาขยับเดินเข้ามาแต่ดูว่ายิ้มสยามเนี่ยจังหวะออกแข้งครับไม่ธรรมดาเลยครับขณะที่เพชรศรีนินนะยังไม่ได้ปล่อยของนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยดูจากรูปร่างเนี่ยหมัดดีแน่นอนครับเอาครับไปแข้งขวาทีนึงครับขวาคืนมาเลยครับยิ้มสยามโอ้นี่ครับแหมหมัดมาแล้วครับโอ้โหเริ่มที่จะจัดหนักจัดเต็มกันแล้วคู่นี้โอ้มีจังหวะแบบดึงแล้วก็ลากมาเตะด้วยครับโอ้น่าสนใจนะครับของดีทั้งคู่ครับเตะไปเตะคืนครับเตะขวาไปเตะซ้ายคืนทันทีเหมือนกันครับอีกคนขวาหลังอีกคนซ้ายหน้าครับโอ้ไม่รู้อะไรถึงก่อนกันแล้วล่ะนี่แหละครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับมีจังหวะก็ใส่เลยเพชรศรีนินขยับเบียดเดินเกมเข้าไปครับรอจังหวะอยู่สำหรับแฟนมวยนะที่อยากจะเข้ามารับชมในศึกไทยไฟท์ลีกของเรานะครับก็สามารถมาติดตามได้ครับที่สังเวียนบีทแอคทีฟไบเทคบางนานะครับเดินทางง่ายครับผมเดินทางมาจากบ้านเนี่ยก็ไม่ถึง20นาทีนะครับถึงแล้วการเดินทางสะดวกเอาแล้วครับแม่กลับไปที่เกมบนเวทีครับเริ่มจะแลกอาวุธกันหนักๆอีกแล้วพยายามแลกแข้งแล้วครับหน้าตายังสะสวยอยู่ทั้งคู่นะครับยังไม่มีบาดแผลรอยช้ำจากพิษหมัดครับทีไว้เอาเตะขวาคืนมาครับนี่ครับขวาอีกทีนึงแม่หลุดไปกับว่าแต่งส่งก่อนจากสักหน่อยครับหมดยกแรกนะครับพักแป๊บเดียวครับกลับเข้าสู่สังเวียนไทยไฟท์อารีนานะครับณบีทแอคทีฟนะครับไปเทคต่อชกหน้าตัวเองซะล่ะอยากเจ็บฮะทำไมปลุกให้ตื่นโอ้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยิ้มสยามเนี่ยจัดให้ครับดูภาพช้ากันครับแม่นี่จังหวัดเตะครับเป็นสีนิ่มเนี่ยก็ต่อยคืนนะครับเป็นสีนิ่มในมุมขาวนะฮะยิ้มสยามเนี่ยรูปร่างดีเลยครับเนี่ยดึงมาครับดึงแล้วจ้วงครับแม่เกือบโดนหน้าเหมือนกันครับครับต่อยเต็มๆนี่มีโอกาสหลับหล่นได้เลยครับยกแรกผ่านพ้นนะครับยก2กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับช่วงนี้ขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบางนาครับน้ำดื่ม C2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมันกันต่อครับยกแรกยังเกรงๆกันอยู่นะครับยกนี้น่าจะไฟแลบครับเอาแล้วครับแม่หมัดมาแล้วครับเพชรศรีนินครับเดินต่อยหมัดนะนี่ครับโอ้แล้วก็ทางด้านยิ้มสยามนี่ก็พยายามจับวงในครับเสียบเข่ามาโอ้เพชรศรีนินครับโอ้โหเข่าเหนียวเหลือเกินครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเกมเนี่ยเปิด 100% แล้วครับยกนี้นี่ถือว่าสำคัญมากนะครับใครที่สามารถคุมความได้เปรียบในยกนี้ครับยก3นี่ก็อาจจะไม่ต้องเหนื่อยมากครับโอ้ได้ดูครบเลยครับคู่นี้ครับยกแรกได้ดูแข้งครับยกนี้ครับมีทั้งแข้งทั้งเข่าครับต่อยขวาเข้าไปหาก่อนครับขยับเข้าไปศอกครับพยายามปักพยายามจามเข้าไปเลยครับตัวเล็กกว่าเนี่ยแต่พยายามป้ายหน้าขวางหน้าไว้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เปรียบแต่แต่งตัวช้าไปหน่อยครับโดนเสียบมาก่อนนะครับแหมเสียบเข่าดีนะครับแต่ว่าอย่าลืมครับเพชรศรีนี่มีหมัดนะครับการใส่แบบคาดเชือกแบบนี้ครับหรือว่าการใช้หมัดเนี่ยต้องมาก่อนครับนี่ครับถือว่าต่อยถูกทรงเลยครับเพชรศรีนินยิมสยามนี่ก็ไม่สนใจนะครับต่อยมาก็เสียบคืนครับเอาครับวงในต่อเนื่องอีกคนอาศัยช่วงครับส่วนอีกคนอาศัยลูกหนักๆเข้าหาแล้วนะครับเอาชกไปชกมาเดี๋ยวดูครับยิมสยามจะกลายเป็นยิมสยองหรือเปล่าครับโอ้นี่แหละครับเริ่มที่จะสยองหมัดของเพชรศรีนินแล้วครับต่อยหมัดมาโอ้โหดูครับต่อยหมัดอีกแล้วครับหมัดขวาเข้าเต็มหน้าเลยครับขยับเดินต่อเพชรศรีนินสืบเท้าเข้าไปต่อยหมัดอีกแล้วครับโอ้โดนหมัดไม่ค่อยดีครับยิ้มสยามโอ้โดนหมัดเข้าไปเต็มๆหลายหมัดแล้วครับ
โอ้แล้วเททิ้งลงไปอีกครับโอ้หาช่องหารูจังหวะต่อยหมัดได้ดีมากๆเลยครับเดินเข้าหาต่อครับเพชรศรีนินครับยิ่งชกยิ่งมั่นใจอ้าวต่อยเข้าไปเสียบเข้าไปโอ้ยกำลังกระซวกเลยอาจารย์รีบตีไปไหนครับหมดยก2แม่ใช้ได้เลยครับหรือยังครับหมัดของทางด้านเพชรศรีนินครับจังหวะต่อยของเธอครับนี่ครับแม่พยายามที่จะต่อยหมัดครับต้นเกมเนี่ยยิ้มสยามครับยังพอจะโต้เข่าได้นะครับแต่ว่าในช่วงของปลายยกที่2ครับแม่หมัดของเพชรศรีนินนี่คมดีเหลือเกินครับต่อยหมัดมาเป็นชุดเลยครับดีว่าระฆังเนี่ยช่วยเอาไว้นะครับเนี่ยต่อยหมัดต่อยหมัดครับโอ้ต่อยดีมากนะครับวันนี้เพชรศรีนินครับขยับเดินนี่กดนะฮะเอามือซ้ายเนี่ยกดแขนครับปลดกาดก่อนครับแล้วก็ยิงหมัดขวาโอ้วงในด้วยครับนี่ครับเสียบเน้นๆครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่สังเวียนไทยไฟท์อารีนานะครับที่บีทแอคทีฟนะครับไบเทคบางนาก็พบกับเราได้เป็นประจำนะครับในทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับรวมไปถึงไลฟ์สดทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยครับในช่องไทยไฟท์ออฟฟิเชียลลุยกันต่อครับโอ้ยกนี้เนี่ยยิ้มสยามครับยังพยายามที่จะเน้นที่เข่าครับแต่ว่าเพชรศรีนินไม่สนใจครับต่อยหมัดโอ้วงในสู้ด้วยครับวงในมาโอ้ต้องพยายามป้องกันตัวสุดชีวิตแล้วครับทางด้านเพชรศรีนินตอนนี้ครับไม่สนใจแล้วครับเข่ามาก็ต่อยคืนโอ้ดูจังหวะขวางหน้าครับถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งมากเลยนะครับเพชรศรีนินต่อยหมัดมาอีกแล้วโอ้โหต่อยได้ใจแฟนมวยเหลือเกินครับเพชรศรีนินโอ้เตี้ยกว่าสั้นกว่าครับแต่ว่าเดินเข้าหาเหมือนระเบิดเดินดินเลยครับอาวุธอันตรายทั้งอาวุธอันตรายอาวุธตายที่มีเยอะเหลือเกินครับโดยเฉพาะหมัดนะครับเพชรศรีนินครับขยับเข้าไปครับอย่าคิดช้าครับคิดช้าโดนแข้งเอาเตะซ้ายคืนครับโอ้โหดูครับเตะคืนลำหนักหนักครับแล้วก็มีเน็บซ้ายอีกดอกนะครับเข่าของเพชรศรีนินโอ้เห็นแล้วนะครับว่าเพชรศรีนินเนี่ยวันนี้ฟอร์มใช้ได้เลยนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีฟ้าผ่านะครับที่ไบเทคบางนาแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการคุมความได้เปรียบไว้เยอะเลยแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่อาจจะเข้าตาทีมงานของเราครับในการเข้าสู่มวยรอบของมวยหญิงนะครับก็มีในพิกัด51กิโลกรัมให้3กิโลกรัม55กิโลกรัมครับ57 59 61แล้วก็63กิโลกรัมครับสำหรับมวยหญิงคู่นี้นี่ก็53กิโลกรัมนะครับอาจจะได้เห็นนะครับให้ตีนินนะโอ้โหดูครับต่อยหมัดเตะมาด้วยครับมีศอกด้วยนะครับโอ้เตะให้รู้จักเลยครับนี่ครับแทงซ้ายครับเอามือขวางหน้าคู่ต่อสู้แล้วแทงเข้าไปเลยครับเข่าของเพชรศรีนินครับโอ้โดนหนักๆมากๆยิ้มสยามเกมของเขาช้าไปเหมือนกันนะครับเอาพอหลุดปุ๊บโดนหมัดเลยครับโอ้เอาละครับเพชรศรีนินครับนวดครับขยับเข้ามาจะเอาคืนก็เอาคนละแข้งครับนี่สุดท้ายครับภาพความน่ารักครับหลังจากตั้งขึ้นมาอย่างเต็มที่เต็มถังเลยครับแปะจุดซอกคอไปด้วยทีนึงครับเพชรศรีนินครับเพชรศรีนินเคยชนะมานะครับเดี๋ยวดูว่าจะย้ำแค้นได้ไม่ได้เดี๋ยวรออย่างเป็นทางการครับตัดกันเนี่ยต้องบอกว่าดุเดือดเลยนะครับกับผู้เปิดรายการของเราในศึกไทยไฟท์ลีกครับนี่ครับตีครับโอ้โหจังหวะโยนแข้งซ้ายก็ลำหักลำโค่นดีครับวันนี้เพชรศรีนินสอพวงทองด้วยประสบการณ์ที่อาจจะเคยต่อยมาในหลายๆรายการนะครับเจอฝรั่งเจอมวยต่างชาติมามากมายครับส่วนยิ้มสยามนี่ก็พยายามสู้ครับนี่โอ้โหหักเหลี่ยมล้มเลยครับจังหวะนี่ครับโอ้โหเตะทีนี่น้ำกระจายนะครับเต็มแข้งเลยครับแข้งขวาของทางด้านเพชรศรีนินสอพวงทองแล้วก็มีจ้วงหมัดด้วยครับหมัดขวาเต็มๆเลยนี่ครับแม่ก็มีต่อยหมัดด้วยครับThe winner is White Corner, Pet Sinet from the
ครับ